สวัสดีครับผมจากครับวันนี้มาคุยกันเรื่อง running economy นะครับหลังจากที่ไปทดสอบนะครับตัว motion metric มาก็คือที่กรุงเทพมหานครนะครับไปวัดตรวจสอบมาจากคลิปที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้นะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันแล้วก็ใช้การทดสอบที่แบบค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยครับเพียงแค่1นาทีเท่านั้นก็ได้ผลออกมาเลยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันต่อนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ผมได้กลับมาทบทวนแล้วก็พูดคุยกับตัวเองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้หมายถึงว่าช่วงที่ไปทดสอบนะหมายถึงว่าช่วงตั้งแต่ที่เราเริ่มวิ่งมากลับมาวิ่งใหม่แล้วก็ฝึกซ้อมมาตลอดแล้วก็จนถึงปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์มการวิ่งนี่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็เลยกลับมาไล่ดูในคลิปเก่าๆนะครับแล้วก็ในฟอร์มการวิ่งแบบเก่าๆนะแล้วก็ฟอร์มการวิ่งของปีนี้ด้วยทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าจริงๆแล้วนะครับตัวผมเองมีฟอร์มการวิ่งที่เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีการได้รับคอมเมนต์จากทางโค้ชนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็แนะนำมาว่าจะต้องปรับอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับก็เลยกลับมาเริ่มวางแผนใหม่เพื่อที่จะพูดคุยกับตัวเองนั่นแหละนะว่าตัว running economy ของเราเนี่ยนะครับมันอะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันประหยัดพลังงานจริงหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องของการวิ่งฟอร์มการวิ่งอะไรต่างๆก็เลยกลับมาดูที่หนังสือเล่มนึงนะครับRunning Science Optimizing Training and Performance นะครับโดยจอห์นบรีเวอร์เล่มนี้เคยพูดไปแล้วแหละในคลิปก่อนๆ นะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันแบบสไตล์เรานะครับเป็นคลับนะเป็นคลับที่เท่าไหร่แล้ว033นะครับเป็นพอดแคสต์นะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะเน้นพูดคุยให้ฟังนะครับแล้วก็จะประกอบไปกับภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นก็คือ running economy ซึ่งเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับที่จอห์นบรีเวอร์เนี่ยพูดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็คือเริ่มวิ่งมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลใช่ไหมครับเราวิ่งอยู่อาจจะมีอยู่แค่2กรณีหลักๆนะครับนั่นก็คือ1ก็คือหาอาหารนะหาอาหารวิ่งไปหาอาหาร2ก็คือวิ่งเพื่อที่จะหนีไม่ให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นนะครับมันก็มีอยู่2อย่างมันการวิ่งเนี่ยมันก็เลยฝังอยู่ในสัญชาตญาณของเราในเบื้องลึกนะครับในธรรมชาติของพวกเราเนี่ยก็คือการก้าวขาไปข้างหน้านำขาอีกข้างหนึ่งก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเร็วใช่ครับเราก็ฝึกซ้อมวิ่งอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจนถึงสมัยกรีกนะครับแล้วก็สังคมของมนุษย์มันก็เริ่มจะมีการแค่กับเริ่มมีการสู้รบเริ่มมีการใช้การวิ่งในการที่จะต่อสู้กันใช่ไหมนอกจากที่จะสู้กับสัตว์อื่นแล้วก็ยังมาสู้กันเองอีกนะครับจนถึงยุคที่มันรุ่งเรืองมากๆสังคมยุครุ่งเรืองมากๆนะครับของมนุษยชาติของเราเนี่ยก็เลยเอาการวิ่งนี่มาแข่งขันกันในครั้งแรกๆก็คืออาจจะเป็นโอลิมปิกครั้งแรกเลยนะครับซึ่งนานมาแล้วนะหลายพันปีที่แล้วนะครับที่กรุงเอเธนส์ที่ในอดีตในกรีกนั่นแหละทีนี้เนี่ยการวิ่งก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคปัจจุบันเราก็ใช้การวิ่งเนี่ยเป็นการทดสอบสมรรถภาพนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันกันด้วยในระหว่างเรากันเองมนุษย์เรากันเองนะครับแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็นประเทศอาจจะแบ่งเป็นรุ่นอายุอาจจะแบ่งเป็นหลายๆอย่างครับเป็นเพศนะครับหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาวัดกันแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่ากันใครจะนานกว่ากันใครจะได้ไกลกว่ากันนะครับใครจะไปได้ถึงใครจะไปไม่ถึงอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งจริงๆเนี่ยพอเรามาพูดถึงว่าเราจะวิ่งได้ยังไงให้เร็วให้ได้ไกลให้ได้นานอะไรพวกนี้มันก็คือจะต้องประหยัดพลังงานนั่นแหละเพราะว่าร่างกายเรามันมีขีดจำกัดนะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ของการวิ่งซึ่งเขามีทั้งหมด8ข้อหลักๆที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ running ของเราเนี่ยมันมีอีโคโนมีสูงนะครับหรือว่าประหยัดพลังงานนั่นแหละนะอย่างที่1ผมเอาตามหนังสือเล่มนี้นะมาเล่าให้ฟังอย่างที่1นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็นเรื่องของเวทคืออะไรเวทก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเรานะครับน้ำหนักของตัวเรามีผลต่อการวิ่งนะครับเพราะว่าเราแบกน้ำหนักที่มากเกินกว่าความจำเป็นของเรานะครับเหมือนกับว่าเราเป็นรถบรรทุกอ่ะเสร็จแล้วเราอยากไปวิ่งเร็วเนี่ยมันก็ลำบากนะครับเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไปมันก็ทำความเร็วได้ยากเพราะว่าเราจะต้องเสียดทานกับพื้นเนี่ยมากกว่าปกตินะครับถ้าเราเคยเรียนเรื่องของแรงเสียดทานมา
แรงเสียดทานตามพื้นเนี่ยที่จะต้องสูญเสียพลังงานนะครับในการแบกตัวเองไปข้างหน้าไปด้วยเนี่ยมันอะจะมีผลโดยตรงต่อตัวมวลที่มันกดลงไปบนพื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ตัวเบาหรือว่าเหมาะสมนะฮะเหมาะสมน้ำหนักเหมาะสมกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะได้เปรียบสำหรับเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของเวทเนี่ยตัวหลักๆของเราที่เราแบกก็คือเรื่องของบอดี้แฟทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีบอดี้แฟทที่สูงมีไขมันที่สูงมากเกินไปนะครับเราจะทำให้เสียเรื่องของความการประหยัดพลังงานตัวนี้ก็คือทำความเร็วได้ยากนั่นแหละนะพูดกันภาษาเราแบบง่ายๆนะแล้วก็วิ่งไปนานๆก็จะเหนื่อยเร็วเพราะว่ามันแบกไงมันก็จะแบกมันก็จะหนักเหนื่อยไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับเรื่องของเวทของร่างกายแต่มันจะเหมาะสมยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเราอะไรยังไงอันนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมการฝึกฝนนะครับแล้วก็มันฟังเสียงร่างกายของตัวเองไปด้วยบางทีนะครับบางทีมันเบาเกินไปจนผอมไม่มีแรงมันก็วิ่งไม่ได้เร็วเหมือนกันนะครับแสดงว่ามันมีหุ่นในฝันของเราทุกๆคนอยู่ร่างกายในฝันน้ำหนักในฝันหรือว่าที่เหมาะสมกับร่างกายของเราในแต่ละท่านเนี่ยมันมีอยู่นะครับเราก็ต้องค้นหาสนุกกับการค้นหานะครับอย่างของผมอย่างเงี้ยผมน่ะหนักเคยหนัก85นะครับเคยหนัก85สมัยที่มาวิ่งใหม่ๆก็ตัวใหญ่เลยนะแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองก็วิ่งได้ดีนะก็วิ่งเพจ6เพจ7แต่ก็เหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าเร็วละเพจ6เพจ7เนี่ยก็รู้สึกว่าเร็วละทีนี้พอเราอยากจะเร็วขึ้นนะครับผมก็น้ำหนักก็ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงประมาณ69 70จาก85นะสูง180นะครับพอวิ่งไปมันเหมือนมันร่างกายมันยังปรับสภาวะไม่ได้ตอนนั้นก็คือผอมมากเลยนะเสร็จแล้วก็มันเหมือนกับมันไม่ค่อยสมดุลอ่ะมันก็กลับมาสมดุลที่แถวๆ72อันนี้เล่าให้ฟังในแบบของผมนะครับน้ำหนักจริงๆตัวเลขของน้ำหนักมันอาจจะวัดกันไม่ได้ว่าคนนี้จะต้องหนักเท่าไหร่เพื่อมันเป็นยังไงเราก็ต้องดูของเราเองว่าของเราเหมาะสมที่เท่าไหร่ของผมก็จะอยู่แถวๆ72 73ถ้าเกิดว่าผมขึ้นไป74อย่างช่วงนี้ก็ขึ้นมา74แล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเริ่มหนักขึ้นนะต้องลดนิดนึงแหละอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวผมนะเป็นนักวิ่งสมัครเล่นแล้วก็เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราลดลงไปแล้วมันได้ประสิทธิภาพดีนะฮะนำไปสู่ประสิทธิผลนะครับเค้นออกมาที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆฝึกไปให้มันสมดุลกันในกล้ามเนื้อนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องที่1 นะเรื่องที่2นะครับตัวนี้จะลงไปในส่วนของฟอร์มการวิ่งแล้วนะครับนั่นก็คือ extension of leading knee นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดนึงที่โค้ชในวันนั้นเนี่ยบอกว่าผมมีการเตะขาไปด้านหน้าเตะขาไปด้านหน้านะครับก็คือมีการ extension of leading knee ก็คือมีการแทงเข่าไปแหละแต่ว่ามีจังหวะที่เราเหมือนเตะขาไปด้านหน้านิดนึงนะครับมันจะทำให้เกิดการเบรกนะมันเกิดการเบรกเหมือนกับว่าขาเราลอยมาเสร็จแล้วเราเตะไปด้านหน้านิดนึงมันก็จะไปเบรกที่พื้นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะทำให้มันเกิดการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับการวิ่งนะครับโดยใช้เหตุนะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะต้องฝึกซ้อมตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยเพราะว่าการที่เรา extension knee ตัวนี้ลงไปมันเกิดการเบรกมันอาจจะเกิดแรงสะท้านนะครับสะท้านไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการวิ่งลักษณะของ overstyle นะครับก็คือการวิ่งแบบคือมันจังหวะเราอยากจะก้าวยาวอ่ะมันก็เลยเตะขาไปด้านหน้าไงแล้วก็วางไปแล้ววางเท้าไปแล้วก็วิ่งไปต่อนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีอาการที่เบรกแล้วก็อาจจะชนตรงส้นเท้าได้นะครับตรงนี้มันนำพาไปสู่การบาดเจ็บหลายอย่างเช่นชินสปินนะครับหรือว่าหัวเข่าต่างๆนะตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะฝึกยังไงนะครับตัวนี้ extension of leading knee หรือว่าเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆในวันนี้นะเราจะยังไม่ลงดีเทลเอาตรงส่วนของสาเหตุของมันไปก่อนนะครับว่าตรงไหนบ้างที่มันควรที่จะคิดถึงในเรื่องของการวิ่งให้ประหยัดพลังงานอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับการที่เราจะรักษาพลังงานนะครับรักษาพลังงานตัวนี้เอาไว้โมเมนตัมตัวนี้เอาไว้นะครับในการวิ่งนะโดยที่เราไม่เตะขาไปด้านหน้านิดนึงที่ว่าเนี่ยหรือบางคนก็เตะไปเยอะเนี่ยครับแทงเข่าไปแล้วเตะขาไปเยอะถ้ารักษาตรงนี้ได้มันก็จะประหยัดขึ้นอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของฟุตสไตรค์นะครับก็คือการสัมผัสพื้นของเท้าตำแหน่งของการสัมผัสพื้นของเท้านะครับการวิ่งโน้มตัววิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะที่เราต่อเนื่องจากข้อ2ก็คือเหมือนเราเตะไปเสร็จแล้วมันก็ลงส้นบางคนก็ลงส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนก็ลงตรงกลางบางคนก็ลงปลายนะครับฟุตสไตล์ก็มีอยู่3อย่าง
ทำไมคนถึงลงปลายแล้วถึงประหยัดพลังงานก็เพราะว่ามันลงตรงตำแหน่งที่มันอาจจะไปต่อได้เลยโดยที่มันไม่ต้องเบรกนะครับไหลไปต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเบรกเพราะฉะนั้นลงเท้าลงบนพื้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยิ่งไกลนะครับไกลไปกว่าตัวของบอดี้แมสเซ็นเตอร์นะครับก็คือจุดกึ่งกลางของตัวเนี่ยล้ำหน้าไปไกลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเบรกนะครับมันจะเบรกการเคลื่อนไหวของเราซึ่งจะทำให้เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ยากแล้วก็เสียพลังงานโดยใช่เหตุมันเราเบรกตลอดอะเบรกตลอดนะครับเบรกตลอดคือเราโอเวอร์สตาร์ทมันก็เบรกตลอดเบรกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือเราก็ควรที่จะวิ่งอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่โอเวอร์สตาร์ทนะครับคือล้ำไปกว่าตัวของลำตัวของเราไปได้นิดหน่อยนิดเดียวแล้วก็ไปต่อพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูช่อง YouTube นะแต่ถ้าฟังก็ฟังไปเพลินๆนะครับเป็นเสียงก็ฟังไปนึกภาพตามไปด้วยนะครับข้อที่4ก็คือ high off trailing foot นะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีการวิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เท้าเนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นใกล้กับพื้นมากที่สุดถ้าเกิดว่าเราวิ่งเสร็จแล้วเท้าหลังของเราเนี่ยมันลอยสูงเลยใช่ไหมกว่ามันจะลงมามันก็ใช้เวลานานถ้าเกิดว่าไซเคิลของการวิ่งของเรามันเท้ามันไม่ต้องไปสูงมากนะครับอยู่ใกล้พื้นมากมันก็จะไม่ต้องสูญเสียพลังงานอะไรมากนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยจะพยายามรักษานะครับเท้าเนี่ยให้ใกล้กับพื้นที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียพลังงานในส่วนของความที่มัน follow through ที่มันสูงเกินไปนะครับอันนี้คือขาหลังแล้วนะเมื่อกี้หน้าใช่ไหมลงปุ๊บเสร็จแล้วก็ถีบตัวไปแล้วก็มันก็จะต้องถกกลับไปลอยกลับไปส้นเท้ามันก็จะยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันสูงเกินนะครับมันก็จะทำให้เสียพลังงานเหมือนกันนะเพราะงั้นมันก็เราก็ควรจะต้องมูฟไปด้านหน้าเนี่ยเราก็จะต้องรักษาเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่มันไม่สูงเกินไปด้วยนะครับบางคนก็จริงๆนะบางคนก็คือดีดสูงมากอะถ้าเกิดว่าดูเพื่อนบางท่านวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เฉพาะวิ่งเร็วนะบางทีนั้นก็ไม่เกี่ยวนะวิ่งเร็วก็คือมันก็ต้องสูงแหละเพราะมันดีดสูงแล้วก้าวขาไกลๆนะดีดสูงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละมันก็เสียพลังงานเยอะไงเพราะมันต้องก้าวไปไกลแล้วก็ยาวมากแล้วก็เร็วมากๆนะครับแต่ถ้าเราวิ่งช้าแล้ววิ่งสบายๆแล้วเราวิ่งดีดส้นขึ้นสูงๆเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้มันก็เสียพลังงานอ่ะมันเหนื่อยนะมันก็ยิ่งอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับข้อที่5นะครับเรื่องของโรเตชันก็คือการสูญเสียพลังงานด้านบนแหละนะครับเป็นภาพด้านบนลำตัวนะฮะโรเตชันถ้าเกิดนึกภาพก็คือเราวิ่งแล้วก็บิดตัวไปมาอย่างเงี้ยเพื่อนบางคนเราเห็นเพื่อนบางคนวิ่งก็บิดตัวไปมาแขนก็แกว่งแบบนี้ใช่มั้ยอันนี้ก็คือสูญเสียพลังงานไปด้านข้างนะครับเราต้องวิ่งไปด้านหน้านี่ผมคุยกับโค้ชอย่างโค้ชรักใช่ไหมคุยกันวันก่อนนะครับก็แบบเหมือนแกบอกว่าวิ่งแล้วก็ดึงเหมือนดึงเชือกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับผมก็เป็นคนที่ติดวิ่งทรงนี้นะทรงที่แบบขาแขนนี่แกว่งเหมือนกับดึงเชือกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันบิดไงนี่แค่นั่งอยู่เฉยๆนี่ก็เหนื่อยแล้วนะถ้าบิดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการสูญเสียพลังงานด้านข้างนะก็คือการโรเตชันก็คือการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นการโอเวอร์โรเตชันก็คือหมุนจนมือเนี่ยมันเลยโอเวอร์ก็คือเลยตรงแกนกลางเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับเลยมาอย่างงี้เลยมาอย่างงี้นี่ก็คือหมุนมากเกินไปนะครับอาจจะเห็นในแบบนักวิ่งที่เป็นเด็กๆอะไรบางทีเขาจะแบบเขาใช้พลังงานในการวิ่งแบบเวียงไปด้วยเพื่อให้มันเร็วใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยังมีความยืดหยุ่นสูงอยู่อะไรเงี้ยเราจะเห็นบ่อยนะครับซึ่งมันก็สูญเสียพลังงานนะตัวโรเตชันนะครับหรือว่าโอเวอร์โรเตชันตัวนี้จะสูญเสียพลังงานซึ่งทำให้ยากนะครับที่จะรักษาพลังงานเอาไว้ได้ในเชิงของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแต่มันมาหมุนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการต่อต้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับซึ่งจะต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งมาทำการหมุนตรงนี้ก็เสียพลังงานไปโดยใช่เหตุข้อที่6นะครับเรื่องของ rare foot action นะครับก็คือเท้าด้านหลังมันมีจังหวะที่สวิงนะครับแล้วก็ทำให้เกิด
การคล้ายๆกับเหวี่ยงออกไปนอกลู่นอกทางพูดอย่างนี้แล้วกันนะคือสมมุติว่าเราถีบเท้าไปด้านถือว่าเรามองจากด้านหลังใช่ไหมเราวิ่งมาปุ๊บเสร็จแล้วเราเท้ามันลอยไปแล้วมันเกิดเป็นสวิงครับอาจจะสวิงบิดแล้วก็ลอยกลับมาแล้วมันไม่ตรงอ่ะแทนที่มันจะตรงๆนะครับแทนที่มันจะตรงๆแบบนี้ไม่ว่าจะสวิงไปด้านไหนนะครับออกไปด้านนอกไปด้านนี้หรือว่าเปิดแบะออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องกลับมาเป็นท่าตรงอยู่ดีเพื่อที่จะวิ่งไปให้ได้เร็วด้านหน้าใช่ไหมในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับสวิงในลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเสียพลังงานเหมือนกันเพราะนั้นเราจะต้องปรับฟอร์มท่าวิ่งของเราให้มันตรงๆนั่นแหละผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ผมวิ่งเท้าผมค่อนข้างตรงไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ไขว้อย่างนี้ด้วยนะไขว้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีเลยแหละมันก็จะต้องตรงลงไปอย่างนี้นะครับตรงไปอย่างเงี้ยกลับมาด้านนี้ตรงไปมาตรงนะฮะถ้าสวิงก็แบะออกเป็นเป็ดบ้างแบะออกด้านข้างหลายอย่างครับบางคนก็แกว่งเลยแบบไม่นิ่งเลยไปด้านหลังแล้วก็แกว่งนะครับสำหรับคนที่เป็นแบบนักวิ่งมือใหม่ๆนะครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะควบคุมการวิ่งได้ดีนะก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปเรื่อยๆอันนี้คือมาเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เราวิ่งประหยัดพลังงานไงข้อที่7นะครับข้อที่7ก็คือ angle of body นั่นก็คือเรื่องของการเอนตัวไปด้านหน้ามุมของการเอนตัวไปด้านหน้า lean forward ถ้าเกิดว่าเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งแล้วตัวเราเอ็นไปด้านหลังแล้วเราวิ่งหน้าตั้งเนี่ยมันก็เหมือนเราจะตกไปด้านหลังตลอดใช่ไหมเหมือนเราจะล้มไปด้านหลังตลอดแล้วเราวิ่งมันก็ไปด้านหน้ามันก็เหนื่อยนะครับมันก็เหนื่อยหรือถ้าเราตรงเลยตัวตรงวิ่งไปตัวตรงนะครับวิ่งไปตัวตรงน้ำหนักมันก็จะเด้งขึ้นมันก็ไม่ไปด้านหน้ามันก็จะเด้งขึ้นลงเด้งขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเอ็นไปด้านหน้าเอ็นไปด้านหน้านิดนึงเอ็นไปด้านหน้านิดนึงเท่าไหร่3องศา5องศาประมาณนี้นะครับเอ็นไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็วิ่งไปมันก็จะเหมือนล้มไปด้านหน้าก็เหมือนเข้าทางเดิมก็คือเวลาเราฝึกซ้อมวิ่งก็คือเราล้มตัวไปด้านหน้านิดหน่อยล้มตัวไปด้านหน้านิดหน่อยเราลองล้มตัวไปด้านหน้านิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราล้มไปเรื่อยๆเราเกร็งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไว้เสร็จแล้วก็วิ่งเหมือนล้มไปด้านหน้าไปเรื่อยเอาทั้งหมดทั้ง1ถึง7เนี่ยมารวมกันนะครับข้อ1ถึงข้อ7มารวมกันแล้วก็เอ็นตัวไปด้านหน้าแล้วก็วิ่งไปใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่น้ำหนักตัวนะครับที่เบาทั้งเรื่องของเข่าที่จะต้องไม่ทุกไม่เตะขาไปด้านหน้านะครับฟุตสไตล์ก็ลงตรงโฟร์ฟุตนะให้ดีนะครับแล้วก็ตัวของเท้าด้านหลังก็ไม่สูงเกินไปใช่ไหมการหมุนตัวก็ไม่มีเท้าสวิงไม่สวิงครับเท้าก็นิ่งตรงวิ่งไปขืนร่างกายเอาไว้ถ้ามันก็จะแบบเหนื่อยๆหน่อยนะไม่ธรรมชาติสำหรับบางคนเพราะว่าเรายังไม่ได้มีกล้ามเนื้อนักวิ่งมากสำหรับนักวิ่งเบื้องต้นคือเราอาจจะแบบเราพยายามแหละที่จะให้ได้ตามทั้ง7ข้อนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันวิ่งให้ตรงที่สุดแล้วก็ lean forward ไปด้านหน้าส่วนข้อที่8นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของ bounding นะครับก็คือเรื่องของการเด้งตัวตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องท้ายๆแหละเรื่องสุดท้ายนั่นแหละที่จะมาพูดคุยเพราะว่า1ถึง7มาเนี่ยเรา lean forward ได้แล้วเราก็เริ่มวิ่งตรงแล้วเริ่มวิ่งไม่เป๋แล้วนะครับทีนี้เราค่อยมาคุยกันเรื่องว่าเราวิ่งเด้งตัวมากหรือเปล่านะครับคือการเด้งตัวเนี่ยมันเหมือนโปรเจกต์ตายผมคุยกับโค้ชมานะครับมันโปรเจกต์ตายก็คือการวิ่งในการเคลื่อนที่ในวิธีโค้งนะครับวิธีโค้งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ไปด้านหน้าได้มากที่สุดโดยที่มีการเคลื่อนไหวแบบต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับนั่นก็คือจะต้องทำมุมอยู่ประมาณสัก45องศานั่นแหละในการพุ่งตัวไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บกรณีที่เราเด้งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ตกใกล้นะครับเพราะเด้งสูงด้วยเสียพลังงานเยอะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็พุ่งสูงส่วนพวกเด้งเตี้ยแบบผมเองนะครับมีปัญหาก็คือปัญหาของผมนี่แหละก็คือ bounding ต่ำนะครับก็คือเด้งเตี้ยมันก็ตกใกล้เหมือนกันใช้พลังงานน้อยจริงแต่ตกใกล้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะวิ่งให้มันตกไกลๆนะครับวิ่งลอยไปไกลๆเหมือนกับคนแบบโอ้เราดูแบบระดับโลกวิ่งทำไมวิ่งก็พุ่งตกไปไกลนะครับนั่นก็คือเขาเคลื่อนไหวแบบโปรเจกต์ตายได้ดีมากๆนะครับอาจจะอยู่แถวๆนั่นแหละเวลาพุ่งไปมันอยู่ที่แถวๆ45องศานั่นแหละก็คือดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราวัดยากนะตำแหน่งเนี้ยการเคลื่อนไหวตัวนี้ไม่ใช่การลีนด้านหน้าไป45องศานะครับอันนี้คนละเรื่องนะลีนก็คือ3องศาอย่างเงี้ยแหละหมายถึงว่าก้มตัวด้านหน้าแค่นิดเดียวแต่เวลาเคลื่อนไหวจริงๆเราเหมือนเคลื่อนไหวแบบ
เหมือนคลื่นอ่ะเหมือนโปรเจกต์ตายไปอย่างเงี้ยของร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราวิ่งอ่ะเซ็นเตอร์ออฟแมสของเรามันจะเคลื่อนไหวเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ตายนิดๆนะครับตัวนี้เป็นคลื่นนิดๆตัวนี้นะครับที่มันจะไปได้ดีไปได้ไกลไปได้เร็วนะครับมันก็คือจะต้องอยู่ในมุมที่ถูกต้องสำหรับการเด้งตัวนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็ต้องฝึกไปสำหรับผมก็คือถ้าเกิดว่าวัดได้มีเครื่องวัดได้ก็คือจะมีตัว HIM Pro ของ Garmin นั่นแหละที่ใส่อยู่นะครับตัวนั้นมันวัดได้ว่ามันเด้งตัวเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ปรับเอาอย่างเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเด้งตัวต่ำซึ่งต่ำจริงต่ำจนแบบมันควรจะเด้งกว่านี้นะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาฝึกดริลฝึกพโยเมตริกก็คือการแบบวิ่งให้มันเหมือนกับมีแรงระเบิดมากขึ้นนะเพื่อที่ให้มันเด้งตัวขึ้นอีกหน่อยนึงก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะหลายๆคนก็แบบพูดคุยกันเรื่องของการเด้งตัวมากเกินไปใช่ไหมวันนี้ก็เลยมีอีกประเด็นนึงนะครับก็คือการเด้งตัวน้อยเกินไปของผมนี่แหละมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการเด้งตัวน้อยเกินไปเนี่ยมันทำให้ผมเหมือนกับมันไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นละกันนะครับควรจะเร็วกว่านี้ควรจะไปได้เร็วกว่านี้ในพลังงานที่อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวในอดีตที่ว่าผมอ่ะแหยงกับเข่ากับขาผมไม่อยากจะเด้งตัวสูงเกินไปเพื่อที่จะลดแรงกระแทกนั่นแหละนะครับต่อขาต่อเข่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ข้อเข่าข้อขาข้อตัวตามตัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับซึ่งมีปัญหามาตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่างๆในร่างกายนะฮะทำให้กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยมันบาดเจ็บได้ง่ายเพราะว่าเป็นนักกีฬาประเภทที่แบบใช้แรงกระแทกสูงมาตั้งแต่เด็กๆก็คือบาสเกตบอลกับรักบี้นะทีนี้พอมันบาดเจ็บแล้วมันก็เลยแหยงๆไปนะครับเพราะงั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ running economy ที่ดีนะครับอาจจะทำให้เราหายใจได้เบาลงห มายถึงว่าเหนื่อยน้อยลงนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราแบบใช้พลังงานมากแล้วก็ไม่ประหยัดพลังงานเราก็หายใจแรงใช่ไหมเราหอบเราเหนื่อยหายใจแรงเพราะว่าเราต้องการพลังงานไงหายใจแรงเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาอากาศไปเพื่อเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกให้เราวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นแน่นอนเราหายใจเบาแล้วก็วิ่งได้ไกลแล้วก็วิ่งไปได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นสรุปสั้นๆ นะครับสำหรับ8ข้อซึ่งเป็นเรื่องของการวิ่งแบบประหยัดพลังงานในวันนี้มาให้ฟังในคลับกันนะครับจากหนังสือ Running ScienceOptimizing Training and Performance เล่มนี้ของจอห์นบิวเวอร์นะครับหาซื้อกันได้ที่คิโนคุนิยะนะครับ697บาทก็ดีนะมีหลายๆเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเลยเป็นเรื่องแบบลักษณะของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันเยอะนะครับในแวดวงของนักวิ่งในปัจจุบันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็คือสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องแมคานิกต่างๆนะครับที่มันจะเอามาปรับได้จริงเป็นเรื่องของตัวเลขและที่วัดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาฟอร์มการวิ่งได้จริงๆนะครับโอ้โหสนุกกันมากๆเลยในช่วงนี้พูดคุยกันเยอะนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่จะตามมาในอนาคตนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ